การเสื่อมสภาพของโครงสร้างย่ำแย่ลงเรื่อยๆงั้นสินะนี่คือผลจากการตรวจสอบของฮาจิโรคุหลังจากทำการตรวจสอบแบบละเอียดมากขึ้นแล้วก็ยิ่งทำให้แสดงเห็นถึงสภาพที่ย่ำแย่ลงเรื่อยๆ線路が分断されてしまってることが鉄道に関する全てのことを難しくしちゃうんです。เพราะว่าสภาพรางมันก็แย่อยู่แล้วนะมันก็เลยทำให้ยากต่อการดูแลอะไรยากขึ้นด้วยรวมถึงสภาพถ้าไม่นับถึงเรื่องสภาพรางอะนะถ้าเกิดว่าเราต้องปฏิบัติการเฉพาะเส้นของเส้นทางยูนอยแล้วก็การบรรทุกผู้โดยสารของ8620ก็คงจะถูกลดระดับลงด้วยเราก็คงต้องพยายามให้เต็มที่แล้วนะเพราะว่าถ้าเราสามารถดำรงกิจกรรมได้ถึงประมาณ2ปีแล้วก็คงจะมีโอกาสที่จะใช้งานก่อนที่จะทำการสูญเสียจนไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้อีกโคคุระมาเดะ8620を連れてはいけんのだงั้นเราก็คงเอา8620ไปที่โคคุระไม่ได้แล้วล่ะどうしてばい客車みたいにトレーラーで運べば済む話とよ。ทำไมล่ะทำไมเราไม่ผูกเจ้าตัวเหมือนกับขบวนโดยสารที่ติดกับตัวขบวนอื่นแทนซะล่ะนางกีถามด้วยคำถามที่ง่ายที่สุดแต่ว่าความง่ายที่สุดนั่นก็ทำให้เข้าใจว่าเธอไม่ได้เข้าใจเรื่องของที่ฮาจิโรคุได้ทำการตรวจสอบด้วยสักนิด25mm の圧延鋼板の縦幅、つまり高さによって強度を取るという構造です。ตัวโครงสร้างของ8620เนี่ยมันก็ผลิตจากเหล็กที่หนาสักประมาณ25ชั้นนะคะหรือถ้าพูดอีกในนึงก็คือพละกำลังของมันสูงกว่าน้ำหนักของมันเยอะเลยค่ะความหนาของเหล็ก25มิลพร้อมกับติดด้วยความหนาอีก2ชั้นระหว่างตัวโครงสร้างที่ทำการเสริมเหล็กไปขนาดนั้นก็ต้องเสริมไปด้วยโครงสร้างเหล็กไปอีกชั้นหนึ่งอีกฮาจิโรคุอธิบายถึงโครงสร้างเกี่ยวกับตัวโครงในตัวของพิมพ์เขียวให้ดูแต่นางีดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ยานะโนชูรินาโดนิซุกะโอฮาชิโกโนโซโนฮาชิโกโนนิฮอนบาชิระโออาทสึกะทาเตฮาบะนะอารุโคฮันโตคานกะเอรุโตวะคาริโยอิคามะชิเรมาเซนบางทีการคิดเหมือนกับปีนขั้นบันไดด้วยการใช้เหล็กหนาๆ2แท่งต่อกันเนี่ยมันก็อาจจะพอเข้าใจได้ง่ายกว่านะคะฮาจิโรคุก็ทำให้เข้าใจง่ายที่สุดแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นนากิก็ยังหัวหมุนในความสงสัยของตัวเองอยู่เหมือนเดิมคือว่าเขาไม่เก็ตอ่ะมันก็งั้นแหละค่ะกูกับมีก็พอกันเลยดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะไม่ได้เข้าใจจริงๆเลยเนี่ยพอลองคิดถึงอะไรที่มันง่ายกว่านี้แล้วก็ดูนั่นสิผมก็เลยหยิบรีโมทแอร์มาจากคุณพอลเล็ตแล้วก็วางไว้ณจุดปลายของโต๊ะรีโมทนั่นก็ได้ถูกตั้งไว้ในแนวนอนแล้วผมก็เอาแบตเตอรี่3ตัวใส่วางขั้นไว้ระหว่างทั้ง2จุดนั่นให้เหมือนกับสะพานไม่บันไดอิตาไดวักというのはまあこんなようなものだこの上に車体が乗ると考えて
ก็ตัวโครงเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนแบบเนี้ยแล้วก็ให้ผู้โดยสารเนี่ยขึ้นไปอยู่ข้างบนตัวมันนั่นแหละขบวนโดยสารก็ใช้กล่องทิชชู่เนี่ยมาเป็นตัวจำลองให้ดูพอวางไว้แบบนั้นรีโมทก็ไม่ขยับอีกเลย電池を横板と考えてくれ。垂直に並列した板同士が横板によっても支えられ、この構造が重さを支える。ก็คิดว่าแบตเตอรี่พวกนั้นอ่ะมันเป็นแค่ตัวเชื่อมแล้วพวกโครงเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่สนับสนุนไอ้ตัวเชื่อมตรงนั้นแล้วด้วยโครงสร้างแบบเนี้ยมันก็จะช่วยที่จะรับน้ำหนักได้มากขึ้นด้วยการที่เห็นภาพแบบนี้คงน่าจะช่วยได้นากิกับฟุคามิก็เริ่มพยักหน้าเข้าใจしかし大枠が歪んでしまうというのはつまりこういうことなのだแต่พอโครงเรื่องงอปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นผมก็เลยจัดรีโมทให้อยู่ในสภาพรูปแบบตัว V ตอนนี้เริ่มจะเข้าใจแล้วแน่ๆแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นก็ต้องเอาข้อมูลเข้าไปเสริมอีกนิดหน่อยไดวะคุโนยูกามิวะโคบันโนจิจูโอโมฟุคะเอโตะคาเอเตะชิมาโยโกอิตะเดอะรุเดนชิวะโซโนฟุคะโอซะไซโอโตะกัมบะรุกะก็โครงที่งอเนี่ยมันจะทำให้น้ำหนักที่แบกรับตัวโครงเหล็กเนี่ยมันจะเริ่มงอเรื่อยๆซึ่งจะทำให้แบตเตอรี่ที่ตรงนั้นรับน้ำหนักมากขึ้นแต่ว่าแล้วถ้าเกิดว่ามันงอถึงขนาดถึงจุดที่ไม่สามารถจะคืนสภาพได้มันก็เป็นแบบนี้ไงผมก็เลยปล่อยมือออกโดยไม่มีการช่วยพยุงเอาไว้รีโมทก็ล้มลงไปใต้กล่องทิชชู่นั่น極端で大雑把な例えではあるが8620が今抱えている問題はこのようなものだมันอาจจะเป็นการสมมุติที่ดูเลวร้ายไปหน่อยนะแต่นี่แหละคือปัญหาที่เราเผชิญหน้ากันอยู่ทั้งนากิทั้งฟุกามิก็พยักหน้าโดยที่ฮาจิรุคุก็ได้ทำการอธิบายเพิ่มเติมโดยปกติแล้วการเสื่อมสภาพของโครงสร้างเนี่ยมันก็ไม่ได้อันตรายมากมายนะคะถ้าเกิดว่ายังสามารถดำเนินกิจกรรมได้ปกติอยู่ก็เลยส่งผลให้การปฏิบัติการที่ทั่วไปก็ยังสามารถทำได้โดยปกติอ๋อเพราะงั้นก็เลยไม่สามารถที่จะดึงด้วยตัวขนได้ใช่ไหม正解だトレーラー移送では振動を回避できんし振動は大枠の歪みを致命的なものへ追いやりかねแน่นอนถ้าเกิดว่าเราขนส่งได้รถเทเลอร์แล้วก็ไอ้ค่าน้ำหนักเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงแน่ๆและอาจจะทำให้การเสื่อมสภาพหนักขึ้นด้วยそれなら8620はどうなるแล้วแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับ8620ล่ะคะซาเตะโซโกะเรื่องนั้นก็ผมรู้สึกว่าทุกคนกำลังจ้องมองมาที่ผมยิบิกิกับฟุกามิก็ดูเป็นห่วงมากคุณพันเล็กกับคุณหัวหน้าศาลเจ้าอากาอิก็ดูสงบนิ่งดูเหมือนพวกเขากำลังตัดสินผมอยู่กับสิ่งที่ผมกำลังจะพูดหลังจากนี้現状のまま営業運転を強行するという道については完全に閉ざしてしまいたいと考えています。ผมกำลังคิดว่าเราคงจะต้องหยุดปฏิบัติการนี้ไปก่อนตอนนี้แล้วนะ妥当な判断だと思います。補正もどれほど頑張っても線路上の異物を完全に根絶できる保証はありませんから。มันก็เป็นตัวเลือกที่เข้าใจอยู่หรอกนะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าเราจะสามารถดูแลรางได้ดีขนาดไหนเราก็คงไม่การันตีได้นะว่า
อาจจะไม่มีอุปสรรคขวางกั้นได้นะですね異物や異常が大枠破損ひいては事故につながるリスクが現状では高すぎますก็ใช่แล้วนะก็พวกอุปสรรคอื่นๆที่เข้ามาในรางเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวโครงเสียหายเพิ่มขึ้นมาได้อีกและอาจจะเกิดความเสี่ยงอุบัติเหตุได้สูงขึ้นด้วยคนสองคนก็พูดเท่าที่รู้เกี่ยวกับการรถไฟได้มากที่สุดแล้วผมก็ไม่สามารถจะปฏิเสธเรื่องพวกนั้นได้ので僕としては何とか修復をできないかと考えているแล้วก็เป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงอยากจะหาวิธีที่จะซ่อมแซมมันได้ด้วยเหมือนกันล่ะครับฮิบิกิกับนากิก็พยักหน้าแต่ยังไงก็ตามก็มีแค่การตอบกับคำเดียวที่ผมได้รับทุกคนก็เงียบลงอย่างอึดอัดและสุดท้ายก็ได้นั่งลงอย่างเงียบๆมิโนกาซังคุณมิโนกาซะครับผมรู้สึกว่าหนึ่งในนั้นก็เงียบด้วยเหตุผลอื่นดูเหมือนเขากำลังจะเริ่มดูส่วนวัตถุดิบที่ฮาจิรุคุได้เตรียมตัวมาไว้มานานแล้วแล้วผมก็เก็บความหวังไว้ในใจนั่นด้วยいかがでしょうかお一人で8620の修復を行える可能性はคิดว่าไงครับคิดว่าน่าจะพอที่จะซ่อมแซม8600ในโอฮิโตโยได้ไหมいただいわくいう代物はキツカカーブの時などたむことを前提の設計はされておられますな。ตัวโครงนี่ก็รู้สึกจะเหมือนจะถูกสร้างมาเพื่อรับน้ำหนักในมุมโค้งหรืออะไรก็ตามแต่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็ด้านข้างเนี่ยที่จะเป็นตัวนำเนี่ยมันจะไม่ควรที่จะต้องรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัวโครงนะคะสุดท้ายว่าอาริฟเรตามอนจะนักตัวเดสเซตส์เลเวลคาราโน่ทุกทูบะ必要となられる気がしますแม้ตัวทรัพยากรพวกเนี่ยมันไม่น่าจะหาได้ง่ายๆแล้วล่ะนะคิดว่าเราจะต้องสร้างด้วยโครงสร้างจากเหล็กนี่แหละว่าแล้วเชียวก็ตัวโครงพวกเนี้ยมันยากที่จะสร้างขึ้นมาได้จริงๆแหละนะเพราะว่าในช่วงยุคสุดท้ายของจักรวรรดิการรถไฟเนี่ยก็ใช้ส่วนโครงเป็นแท่งกันทั้งนั้นเลยอ่ะมันทำให้ผมแปลกใจมากเลยว่าทำไมฮาจิรุคุถึงรู้สึกแปลกใจกับสิ่งที่ผมคิดอยู่นั้นคุณพ่อเล็กก็บอกเหมือนกับว่าผมกำลังแสดงความจองของตัวเองอยู่ด้วยいかほどのお見積もりとなりますでしょうか。ถ้าเป็นแบบนั้นคิดว่ามันจะใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะคะ。どう考えてもだいぶ多くになりますでしょうな。ไม่ว่าจะยังไงแล้วนะก็คงจะต้องใช้เวลาสักประมาณ100ถึงล้านเลยล่ะ。さようですか。ว่าเลยเชียว。ฮาจิโรคุก็พยักหน้าไปแต่การตามหา100ในร้านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะถ้าอย่างนั้นผมก็ไม่สามารถหาคำพูดที่จะพูดต่อได้อีกคุณลุงมิโนกาสะก็ให้ความหวังเล็กๆให้อยู่แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนกับถูกทำลายด้วยน้ำหนักหลายร้อยที่ทุ่มเข้ามาใส่ならばどなたか大枠回収に関する案を良い考えをお持ちの方は。แล้วมีใครมีไอเดียอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับที่เราจะต้องซ่อมตัวโครงพวกนี้ด้วยนะตั้งแต่ที่เราพบปัญหาตรงนี้ฮาจิโรคุกับผมก็พยายามที่จะหาอะไรสักอย่างที่จะช่วยเรื่องนี้โดยไม่มีคำ
จ้าเถียงได้อีกไม่ว่าจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่ก็ไม่มีใครที่จะแนะนำอะไรได้ทั้งสิ้นมันก็ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการซ่อมโครงอะไรพวกนี้นะแต่ว่าแล้วก็มีเสียงขึ้นมาคุณพ่อเล็ดได้ยกมือพร้อมๆของเธอขึ้นแบบยากลำบากลำบนจิเซนเตยูกะดูしてもダメな時には8620生体保存するのはどうかって思いますนี่อาจจะเป็นทางเลือกที่2ที่เป็นไปได้ดีที่สุดนะนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุที่เราต้องล้มเหลวหมดทุกท่าแล้วก็เราก็สามารถที่จะเก็บจัดแสดงแทนก็ได้นะเก็บจัดแสดงเหรอไอ้หยังเนี่ยบาดีฮาจิรุคุคงไม่อยากจะอธิบายเรื่องนี้ปากของเธอก็เริ่มสั่นและอีกสักพักหนึ่งเลน่าก็เริ่มพูดออกมาแต่ว่าพูดออกมาในคำพูดที่ช้าสุดๆเดชะโอ動かさない状態で保存することですよ飾り物の記念品にして大事にしてあげることですก็รักษาสภาพรถไฟโดยไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรอีกแล้วนะคะก็คือการส่งไปที่พิพิธภัณฑ์นะคะพี่มากุระก็ออกเสียงออกมาแบบผ่อนคลายทองห้องทั้งห้องเซกิโซคิคันโคบะถ้าตัวแบบ SL 記念館みたいにしてバーベキュー列車と8620で名物2つにしようと ถ้าอย่างนั้นก็หมายถึงว่าเราจะเอาตัวรถกลับไปที่ตัวโรงเก็บที่นั่นให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็ทำรถไฟบาร์บีคิวกลับไป620ตรงนั้นเลยงั้นสินะสายไว้機関車変更による混乱はほとんど起きてませんキハ07牽引のアンケートも満足度すごく高かったですしเอาจริงๆนะคะก็คงจะตอบแบบนั้นไม่ได้ตรงๆนะคะเพราะว่าเซอร์เวย์ที่เราเตรียมไว้กับ E507 เนี่ยก็ทำให้ตัวของรถตรงนั้นก็ทำให้เป็นที่นิยมมากเหมือนกันล่ะค่ะบาร์บีคิวรถไฟ客車が主役と観光客さんの多くは理解してくださっているわけかขบวนโดยสารนั่นก็เป็นดาราของรถไฟบาร์บีคิวอยู่แล้วนะมันก็น่าจะดึงกลุ่มผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวมากแล้วพวกเขาคงจะเข้าใจกันดีแน่ผมรู้สึกยินดีและรู้สึกขอบคุณเรื่องนั้นและในขณะเดียวกันผมก็รู้สึกผิดสุดๆเลยและก็ผมเองก็ไม่ต้องเดาเลยว่าเคีย07นั้นเป็นรถไฟที่ดึงดูดคนได้มากเหมือนกันแต่ไป620เนี่ยก็ถือว่าเป็นดาราของอุยฮิโตโยเช่นเดียวกันก็เหตุผลที่ทำให้ทุกคนน่ะเขาอยากจะได้รับความพอใจกันเนี่ยมันก็เพราะว่าทุกคนน่ะเขาอยากจะอยู่ที่ณตรงนั้นด้วยเหมือนกันเลยนี่ฮิบิกิฮิบิกิเสียงนั้นก็มาจากคนที่ไม่น่าจะพูดอย่างฮิบิกิแล้วเธอก็ไม่อยากจะซ่อนความรู้สึกเกี่ยวกับทุกคนในเมืองคุมาโมโตด้วยพอฮิบิกิได้พูดออกมาได้อารมณ์เธอก็ทำให้ผมรู้สึกถึงคุณแม่แมวที่พยายามจะปกป้องตัวลูกของพวกเธอไว้ลูบิกิสกิก็บอกไว้ทุกคนอ่ะเขาก็จะยอมรับในตัวเลือกที่พวกเขาเลือกเองนั่นแหละฟูกามิจังหมายความว่าไงหรอก็
ลุ่มลูกค้าเนี่ยเขาจะไม่แคร์เรื่องว่าการเดินทางมันจะเป็นยังไงเพราะงั้นเขาก็อยากจะทำให้ตัวเองได้รู้สึกดีที่สุดต่อการเดินทางในครั้งนั้นนะจ๊ะนะฮะโวざわざお人よまで来てバーベキュー列車ば乗ってอ๋องี้นี่เองพวกเขาก็มาที่โอฮิโตโยเพื่อมาขึ้นรถไฟบาร์บีคิวนี่สินะใช่แต่ฉันคิดว่าพวกเขาก็คงไม่อยากจะกลับบ้านพร้อมกับประสบการณ์ที่แย่ๆหรอกเนาะそれはそうした補正は多少はあるかもしれませんけれどมันก็จริงนะที่เราจะต้องวิเคราะห์กับเรื่องของส่วนนี้ด้วยนะรถไฟบาร์บีคิวน่ะมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มี8620นะฮิบิกิก็ได้หยิบอะไรบางหยิบแท็บเล็ตออกมาขึ้นอยู่ในมือเธอแล้วเหมือนจะมีวิดีโอเริ่มเล่นณหน้าจอของตัวแท็บเล็ตนั้นมู12万再生ってฮะไม่จริงนะตั้ง120,000วิวเลยเหรอ嘘じゃなかったよアップロードして半月もせんでもう12万再生だいก็ใช่แหละถ้าเกิดก็พอดีฉันก็ไม่ได้อัพโหลดมาสักประมาณ2สัปดาห์แล้วก็เลยมาเช็คดูแล้วตอนนี้มันก็เป็น120,000วิวแล้วอ่ะทาโซดิสึอาจิรุคุถามผมอย่างงงๆผมก็เลยมองไปที่แท็บเล็ตของฮิบิกิเพื่อพยายามแนะอะไรบางอย่างเอาสั้นๆนะ 120,000 คนเนี่ยเข้ามาดูออนไลน์แล้วดูวิดีโอพวกเราเนี่ยทุกคนน่ะมาดูพวกเราเหรอคะวิดีโอของพวกเราวิดีโอโปรโมทของรถไฟบาร์บีคิว8620เพื่อนๆฮิบิกิที่ทำงานพาร์ทไทม์เกี่ยวกับเรื่องการทำงานวิดีโอเกี่ยวกับงานแต่งงานที่คุมาโมโตะทำไว้เสียงจากไอ้น้ำที่วนไปรอบๆตัวล้อกับเครื่องเสียงของถาดหินที่ไหม้เป็นสีแดงอยู่ในเตาเผาภาพหน้าจอก็เปลี่ยนไปเป็นไฟที่อยู่ในเตาและน้ำมันที่ไหลออกมาจากตัวเนื้ออ่ะครั้งหน้าพวกเราจะได้เห็นรอยยิ้มฮิบิกิกับผมก็เริ่มรู้สึกกลุ่มกิมขึ้นมาด้วยรอยยิ้มกับฮาจิโรคุทำให้ผมนึกถึงแสงตะวันที่ทั้งบริสุทธิ์และไร้เดียงสายิ้มอยู่ไหมกับเราคนดูภาพมิตา人は運転台通信ば読んだ人は絶対ハチロクと一緒のバーベキュー列車に乗りたくてผู้คนที่เห็นวิดีโอเนี่ยและอ่านบทความเกี่ยวกับรายงานจากห้องคนขับเนี่ยก็อยากจะขึ้นไป620แล้วก็รถไฟบาร์บีคิวมากเลยนะฉันเองก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะฮิบิกิกลืนน้ำลายเสียงคุณพอลเริ่มนิ่งฉันเองก็อยากให้860ได้วิ่งเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะงั้นไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ซะหน่อย860น่ะเขาซ่อมได้อยู่แล้วใช่ไหมพี่จ๋าฮิบิกิพูดโดยไม่มีคำลังเลอะไรอีกแล้วเธอก็ได้มองไปที่ผมเหมือนกับไม่เหมือนกับที่เคยมองเมื่อก่อนผมก็อยากจะตกลงนะผมก็อยากจะคิดอย่างนั้นด้วยแต่ว่า
8620เนี่ยอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมในตอนนี้ผมก็เลยไม่สามารถที่จะตอบใช่กับเธอได้อีกผมเนี่ยผมตอบอะไรไม่ได้อีกใช่ผมไม่กล้าเลยถ้าผมตอบอะไรไปมันอาจจะทำให้ตัวชะตากรรมของ8620ไปสู่ในเส้นทางที่ผมไม่อยากจะให้มันไปแน่โอ้หิวแล้วอ่ะคุณลุงมินโนกาสะพูดออกมาตัดความเครียดตรงนั้นไปและก็มาทำการรบกวนความกดดันอย่างหนักที่ครอบคุมพวกเราเอาไว้少し早かとですがお昼どげんでしょうかねมันก็เร็วไปหน่อยนะแต่เราไปกินข้าวเที่ยงกันก่อนแม่